JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day อ่ะวิชาสุดท้ายของเราก่อนที่จะไปทานข้าวนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราเรียนการบวกใช่ไหมลูกไอ้ไม่ใช่การบวกการลบใช่ไหมคะการลบนะคะจำนวน2หลักกับ10 20 30ใช่ไหมลูกแล้วก็การลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักในแบบฝึกหัดของเราใช่ไหมคะหาได้โดย2วิธีนะคะการกระจายนะคะการเขียนจำนวน2หลักในรูปการกระจายแล้วลบตามแนวตั้งหรือการลบโดยใช้วิธีในการลบโดยแนวตั้งนะคะการลบในแนวตั้งนั่นเองนะคะวันนี้วิธีจะให้เด็กๆทำ2วิธีการลบในแนวนอนการลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักในแนวนอนและแนวตั้งนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วสมุดพร้อมเขียนคำสั่งทุกครั้งนะคะเขียนคำสั่งทุกครั้งเดี๋ยวโจทย์ครูทิพย์จะเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่ใช่โจทย์นี้นะคะเดี๋ยวโจทย์ครูทิพย์จะเปลี่ยนโจทย์ให้ใหม่โอเคค่ะแต่ให้เขียนวันที่กับคำสั่งจงหาผลลบนะคะจงหาผลลบข้อที่1ข้อที่1ครับข้อที่1 28ลบด้วย13เดี๋ยวเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีค้างอีกแล้วครับอ่ะข้อที่2 94ลบด้วย21ข้อที่3ใครเปิดไมค์ไว้79ครูทิพย์คะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเขียนวันที่แล้วลอกโจทย์ตามคุณครูเลยลบในแนวนอนก่อนนะคะ79ลบด้วย36นะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4 97ลบ54 97ลบด้วย54เวลาลบหลักหน่วยลบหลักหน่วยใส่ข้างหลังหลักสิบลบหลักสิบใส่ข้างหน้านะคะต่อไปข้อที่ห้า48มาแล้วค่ะเขียนเลย48ลบด้วย18นะคะได้เท่าไหร่ตอบลงไปเขียนโจทย์ก่อนนะคะแล้วค่อยตอบคำถามนะคะ99ลบด้วย89ข้อที่7 74ลบ53 74นะคะลบด้วย53ข้อที่8 5656นะคะลบด้วย14ข้อที่9 20ไม่ใช่51 52 51ลบด้วย31ข้อที่10นะคะข้อสุดท้าย67ถึงข้อที่5ครับครับ67ลบด้วย25นะคะ25มีด้วยกันการหาผลลบในแนวนอนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวจะพาทำในแนวตั้งนะคะแนวนอนก่อนนะคะคุณสปายเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนลูกค่อยลบเด็กๆลอกโจทย์เรียงลงมานะคะทับทิมไม่เขียนด้านข้างนะคะ
เรียงลงมา1ถึง10นะคะไม่พอขึ้นหน้าใหม่นะลูกนะมันจะได้ไม่ต้องเบียดกันแล้วก็เวลาเท่ากับเขียนตัวเลขเต็มบรรทัดไม่เลยล่างเลยบนนะคะเท่ากับเขียนให้ตรงนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อก็คือ28ลบ13เวลาลบนะคะเวลาลบหลักหน่วยลบหลักหน่วยใส่ข้างหลังนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยใส่ข้างหลังใส่ด้านหลังนะคะนี่ใส่ทางนี้ทีนี้หลัก10หลัก10ลบหลัก10ใส่ด้านหน้านะคะหลัก10ลบหลัก10ใส่ด้านหน้าใส่สีอะไรดีได้มองเห็นนะคะเดี๋ยวเพิ่มขนาดนะคะเวลาลบลบให้ถูกแล้วใส่ให้ถูกตำแหน่งนะคะถ้าหนูใส่ไม่ถูกตำแหน่งคำตอบถูกไหมคะอ้าวเส้นต่อกันซะงั้นไม่ถูกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวรีบเปลี่ยนสีก่อนคุณคะทำแค่หาผลลบใช่ไหมคะหาผลลบครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อแต่10ข้อนี้เป็นการลบในแนวนอนนะคะส่วนการลบในแนวตั้งต้องรอเด็กๆเสร็จอันนี้ก่อนนะคะเวลาหาผลลบหลักหน่วยลบหลักหน่วยใส่ข้างหลังหลัก10ลบหลัก10ใส่ข้างหน้านะคะเด็กๆโยงเหมือนคุณครูก็ได้นะคะจะได้ไม่สับสนแต่ถ้าเกิดว่า8ลบ3แล้วมาใส่ข้างหน้าแล้ว2ลบ1ไปใส่ข้างหลังคำตอบถูกไหมคะคำตอบถูกไหมลูกไม่ถูกมันผิดหลักก็มันจะเป็น51อะไรลูก51ก็คือหลักการนะมันจะเป็น51แต่ถ้าคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรคะ15นะคะคุณแม่จะหยุดก่อนอันนี้ปิดไหมอย่าไปหยิบกับปลาดิเหลือก็ไปหยิบปลาดิต่อไปข้อที่2นะคะ94 94ลบด้วย21ได้เท่าไหร่เด็กๆก็ตอบลงไปเลยข้อที่3นะคะ79ลบ36ได้เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก็ตอบลงไป97นะคะลบ54นะคะได้เท่าไหร่แล้วก็ตอบลงไป48ลบ18เหลือเท่าไหร่99ลบ89ได้เท่าไหร่ 74ลบ54เอ้ยไม่ใช่74ลบ53ได้เท่าไหร่นะคะ56ลบ14ได้เท่าไหร่แล้วก็51ลบ31แล้วก็10นะคะข้อที่10 67ลบ25เหลือเท่าไหร่เด็กตอบลงไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบคำตอบกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เด็กๆทำก่อนรีบให้เวลาข้อละ1นาทีนะคะเขียนให้สวยงามลงมือทำแล้วดาด้าถึงข้อไหนลูกเสร็จแล้วครับครูรีบโอเคออนิวเสร็จแล้วดาด้าถึงข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3ค่ะแต่ว่าหนูเล่าโจทย์เสร็จแล้วใช่หรือไม่ตอนแรกหนูจะเขียนเอาไว้ทักแต่หนูทำไม่เสร็จเลยทุกวันอันปันว่าอะไรคะลูกโอเคใครที่เสร็จแล้วรอสักครู่นะคะอุทิศจะขึ้นข้อต่อไปแล้วของเอียวถึงข้อที่เท่าไหร่ข้อ4แล้วหนูลอกโจทย์ไว้ทั้งหมด10ข้อหรือยัง
นูเล่าโจทย์ไว้ยังตอนแรกหนูเขียนไว้แล้วค่ะเขียนเร็วๆค่ะต่อไปแอนนี่ถึงข้อไหนแอนนี่ไปไหนแล้วทำไมปิดกล้องคนไปไหนไปฮะถึงข้อที่8ค่ะแอนนี่ถึงข้อที่8เปมถึงข้อไหนแล้วลูกเปมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วซัมเมอร์เสร็จแล้วนะปูดิเสร็จแล้วหนูจะบอกว่าหนูยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จฟุกเสร็จหรือยังอ่ะทำเร็วๆหมดแต่คุยการ์ดเองเสร็จหรือยัง10ข้อนี้ใช้เวลานานมากเลยเดี๋ยวเขียนให้ไวลูกเขียนให้เสร็จก่อนลอกโจทย์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตอบนะคะสไปถึงข้อไหนสไปถึงข้อ7แล้วโอเคต่อไปจะเป็นการลบในแนวตั้งนะคะถึงข้อเดียวกันกับสไปแล้วลอกให้ไวลูกลอกให้ไวเดี๋ยวริฟจะไปเสร็จข้อที่10แล้วใช่ไหมคะโอเคลอกโจทย์ไว้ก่อนนะลูกถ้าเราตอบไม่ทันเราก็ไปตอบตอนที่เราพักได้นะคะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเสร็จแล้วนะคะน้ำเหนือลอกถึงข้อไหนแล้วลูกเย็น1ถึง7แล้วค่ะโอเคโอเคกิจก็ลอกโจทย์ไว้แล้วเนาะทีนี้จะเป็นการลบในแนวตั้งนะคะการลบในแนวตั้งนะคะคุณทิพย์จะให้ด้วยการทั้งหมดอันนี้มันมี12ข้อแต่ดูก่อนว่าพื้นที่ของคุณทิพย์นั้นมีเพียงพอหรือไม่ไม่งั้นคุณทิพย์ก็จะทําให้ทําแค่10ข้อนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆลอกโจทย์10ข้อแรกให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้รอคุณเอียวกับคุณสไปที่ยังลอกโจทย์ไม่เสร็จใช่ไหมคะดาด้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกบีบีถึงข้อไหนแล้วบีบีเสร็จแล้วค่ะบีบีมันค้างโอเคบีบีตอบเลยลูกโอเคบีบีลอกโจทย์เสร็จแล้วเหลือแค่ตอบเอียวเสร็จแล้วใช่ไหมซัมเมอร์เสร็จแล้วโอเคเหลือใครไม่เสร็จมีไหมตั้งนะคะต่อไปจะเป็นการลบในแนวตั้งนะคะข้อที่1นะคะอันนี้คือข้อที่1การลบในแนวตั้งนะคะเด้งแล้วนะคะข้อที่1 67นะคะลบด้วย32ขีดเส้นใต้1เส้นเว้น1บรรทัดมาต่อบรรทัดต่อไปขีดเส้นใต้2เส้นเว้น1บรรทัดแล้วขีดเส้นปิดยาวนะคะอันนี้มันสั้นนะคะให้เรานะคะเอาต้องวางใหม่ให้เราขีดเส้นแบ่งกลางสมุดนะคะสมุดของเราจะได้2ฝั่งนะลูกจะได้2ฝั่งแบบนี้นะคะอันนี้คือสมุด1เล่มแต่เส้นสีม่วงนี่คืออีกหน้านึงนะอันนี้คือเล่มที่2นะลูกเล่มที่2อันนี้สีม่วงเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเส้นสีม่วงนี้คือเล่มที่2นะคะส่วนเส้นสีดำคือหน้าที่1นะคะหน้าที่1ให้แบ่งครึ่งสมุดแบบนี้นะคะข้อที่1 67นะคะลบด้วย32ตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะไม่ต้องเขียนชิดกันมากนะลูกนะหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลัก10ให้ตรงหลัก10ต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะข้อที่2เลื่อนมาแล้วข้อที่2ของเรานะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหมายเลข2ข้อที่2 71นะคะ71นะคะ71ลบด้วย2071ลบด้วย20นะคะ
ครื่องหมายลบอยู่บรรทัดกลางนะคะเด็กๆ เว้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนตัวเลขนะคะลูกเขียนตัวเลขให้เว้นระยะห่างนะคะเวลาตอบจะได้ตอบได้ง่ายนะคะเวลาลบจะได้ลบเลขให้ตรงหลักนะคะต่อไปข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ดูซิว่า1หน้านี้จะได้กี่ข้อนะคะหน้าหนึ่งน่าจะได้6ข้อนะคะของครูทิพย์เนี่ยต้านจะได้6ข้อของครูทิพย์น่าจะได้แค่6ข้อแต่ของเด็กๆได้กี่ข้อเด็กๆได้6ไหมอ๋อครูทิพย์ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะต่อไปข้อที่3อันนี้80 9นะคะลบด้วย50ห้านะคะตั้งเลขให้ตรงหลักต่อไปข้อที่4 38 38ลบด้วย25นะคะ38ลบด้วย25ดูนานแล้วนั่งโฟโฟเลยใช่ค่ะอย่าลืมทำให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยห้ามลืมขีดเส้นเป็นอันขาดนะคะอย่าลืมขีดเส้นเป็นอันขาดอันขาดหนึ่งหน้าครูทิพย์น่าจะได้6ข้ออยู่นะเด็กๆได้6ข้อเหมือนคุณครูไหมขีดเส้นเหมือนคุณครูด้วยนะคะขีดเส้นปิดข้างล่างทุกข้อเหมือนกันเส้นตรงกลางก็อย่าลืมขีดนะคะจะได้แบ่งหน้าให้เท่าๆกันนะคะเมื่อจบข้อแล้วนะคะเราก็ขีดเส้นขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยได้6ข้อเหมือนกันกับคุณครูใช่ไหมต่อไปข้อที่5 55ลบด้วย14คุณนิ่มคะหนูมีอะไรบอกว่าครับถ้ายังเหลือก็สามารถใส่ได้แต่ถ้าลบตัวตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งแต่ตัวลบอยู่อีกหน้านึงแบบนี้ไม่เอานะคะเอาไปขึ้นเป็นหน้าใหม่เลยนะคะไม่ใช่เขียนตัวตั้งตัวลบแต่คำตอบอีกหน้านึงไม่เอานะคะต้องขึ้นไปหมดเลยนะคะในกรอบนี้ค่ะในกรอบนี้จะแบ่งกันไม่ได้นะลูกเดี๋ยวมันจะลบไม่ได้นะคะก็เอาไปทั้งหมดทั้งข้อเลยครับคุณใช่มั้ยคะฮะ12มันมี12ข้อนะลูกต่อไป70 4 74นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีเด็กๆทำให้ไวนะถ้าใครมัวแต่คุยไม่เสร็จนะคะ74ลบด้วย42 74ลบด้วย42นะคะนี้ได้6ข้อนะคะต่อไปขึ้นหน้าใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวทิพย์ขึ้นหน้าใหม่ขึ้นหน้าที่2นะคะครูทิพย์ก็ขีดเส้นตรงกลางสมุดเหมือนเดิมเส้นสีม่วงคือเส้นเลขหน้านะเส้นคือเส้นหน้าใหม่นะคะอันสีม่วงฝั่งนี้คือหน้าใหม่แล้วนะคะน่าจะได้12ข้อพอดีนะคะข้อที่3นะคะครับน่าจะได้2ฝั่งพอดี12ข้อพอดีนะคะพอดีค่ะ12ข้อพอดีเลยใช่แล้วครับนี่ไม่พอค่ะไม่พอก็ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะลูกเอาวันนี้แคนดี้ไม่มาเหรอวันนี้ไม่มามันเต็มเล่มแล้วค่ะมันเต็มเล่มแล้วค่ะเพราะว่าสมุดหนูคณิตศาสตร์หนูอยู่ที่โรงเรียนค่ะหนูต้องมาเอาค่ะไปยอมได้ใช่กระดาษหน้าหลังใช
ช้หน้าหลังก็ได้ค่ะของหนูแล้วค่อยมาลอกใส่สมุดนะลูกต่อไปข้อ6แล้วต่อไปข้อที่7นะคะ46โจทย์บอกว่า46ลบด้วย13ข้อที่8คุณทิพย์คะแบบนี้ใช่ไหมคะลบ16เต็มเล่มแล้วใช่แล้วครับกัปตันหนูไม่มีกระดาษเปล่าเลยเหรอลูกหนูมีแค่กระดาษหน้าหลังสิคะลูกเขียนหน้าหลัง60 68นะคะลบด้วย44ถ้าเขียนมาถึงไหนละแคนดี้เธอไม่มีเอ้ไม่ใช่แคนดี้การ์ดหญิงเธอไม่มีสมุดซักเล่มเลยหรอคะที่บ้านนะคะมีไหมคะสมุดที่ว่างๆอะค่ะมาพี่ฝาขาอะสิบสองข้อค่ะลูกสิบสองข้อต่อไปข้อที่9และข้อที่10เดี๋ยวคุณทิพย์ก๊อปมาวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนข้อนะคะข้อที่10แล้วข้อที่12เด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมี7หลายข้อเดี๋ยวคุณทิพย์คัดลอกมาไว้เดี๋ยวคุณทิพย์แก้ให้นะคะขีดเส้นขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยใจเย็นๆนะคะคุณทิพย์ก็ยังแก้ไม่ทันเด็กๆนะคะทำไม่ทันคุณทิพย์ก่อนนะคะไหนกันทำข้อ8แล้วไม่มีข้อ5ถึงข้อ5ครับไม่มีครับเลยหยุดนานหรือเปล่าโอเคค่ะต่อไปข้อที่9ครับอะไรเอี่ยวครับหน้าต่อไปหรือว่าไม่พออันนี้มันคนละหน้านะลูกอันนี้มันคนละหน้านะฝั่งนี้อีกหน้านึงนะฝั่งสีม่วงคือหน้าใหม่นะลูกไม่ใช่อยู่หน้าเดียวกันนะ1หน้าจะแบ่งได้แค่2ช่องนะคะข้อที่9ลบ65ครับต่อไปอันนี้ข้อที่10ข้อที่10ข้อที่10โจทย์บอกว่า84ลบ41 84ลบด้วย41นะคะต่อไปข้อที่11ค่ะคุณทิพย์ยังแก้ไม่เสร็จค่ะลูกขา มันก็เลยมี27ค่ะต่อไปข้อ11บอกว่า99ลบด้วย66นะคะ99ลบด้วย66ต่อไป1212นะคะ12โจทย์บอกว่า47นะคะ47ลบด้วย23นะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ12ข้ออันนี้จะเป็นหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวเด็กจะได้ไม่สับสนใครร้องเพลงคุณอรินเว้นช่องไฟให้เรียบร้อยนะเด็กๆช่องไฟหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะเดี๋ยวเปลี่ยน
ซีให้ก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะหน้าต่อไปนะคะอันนี้มันคนละหน้ากันนะลูกข้อที่1บอกว่า67ลบด้วย32ลบหลักหน่วยเอาหลักเดียวกันมาลบกันนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยได้เท่าไหร่ตั้งเลขตอบลงให้ตรงหลักหลัก10ลบหลัก10 6ลบ3ได้เท่าไหร่ตอบลงให้ตรงหลักนะคะขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะ71ลบ20เหลือเท่าไหร่ตอบลงมา89ลบ55ได้ค่ะได้ถ้าพื้นที่ยังพอหนูได้8ข้อไม่เป็นไรค่ะแต่ของอุทิศมันไม่พออุทิศก็เลยได้แค่6ข้อลูกแต่ถ้าพื้นที่หนูพอหนูก็ใส่ข้อ7ข้อ8ได้เลยค่ะต่อไป38ลบ25ได้เท่าไหร่เด็กๆก็ตอบลงไปเลย55ลบ14ได้เท่าไหร่ทำไมนะลูกแบ่งครึ่งได้ไหมแบ่งครึ่งหน้าสมุด1หน้าได้2ช่องคือ1กับ2สมุดหนึ่งค่ะขาบีบีถูกต้องค่ะอะไรลูกต้องทำกี่ข้อเหรอคะ12ข้อครับไม่พอก็ขึ้นหน้าใหม่บีบีถูกต้องค่ะแบบนั้นแหละลูกอ่ะแต่ว่าสมุดหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยหน้ากระดาษสมุดเด็กๆนะคะขีดเส้นแบ่งครึ่งได้หนึ่งกับสองขีดเมื่อทำเสร็จแล้วขีดเส้นจบให้เรียบร้อยไม่พอก็ขึ้นหน้าใหม่นะคะ1หน้าครูทิพย์ได้6ข้อของเด็กๆบรรทัดอาจจะเยอะกว่าคุณครูอาจจะได้8ข้อนะคะหรือไม่พอก็ขึ้นหน้าใหม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ5 55 ลบ 14 เหลือเท่าไหร่เด็กๆตอบลงไป74 ลบ 42 นะคะเหลือเท่าไหร่46 ลบ 13 68 ลบ 4487ลบ65เสร็จแล้วค่ะ84ลบ41แล้วก็99ลบ66ข้อสุดท้าย47ลบ23นะคะเป็นคำตอบเท่าได้นะคะอันปานเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด12ข้อนะคะ12ข้อนี้ใครเสร็จแล้วให้ไปพักรับประทานอาหารได้เลยนะคะใครทำเสร็จช้าก็จะได้ทานข้าวช้านั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะเราเรียนการลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะให้ลบเลขในหลักเดียวกันก่อนโดยลบเริ่มจากหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปลบในหลัก10นั่นเองนะคะ